ในพุทธศาสนามากๆศึกษามากๆจารึกของพระเจ้าโศกในเขียนไว้ชัดเลยนะฮะในหลักที่7กับหลักที่12บอกว่าถ้าท่านทำร้ายศาสนาอื่นเท่ากับท่านทำร้ายศาสนาตัวท่านเองใช้ได้กับโลกในปัจจุบันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยไปอ่านดูในไม่มีที่ไหนจะไปด่าศาสนาอื่นมีคนพยายามนะฮะพูดง่ายๆพวกเสี้ยมอยากให้ชนอ่ะไปทำแล้วศาสนานี้พระศาสนาองค์นี้ว่าอย่างนี้พุทธเจ้าไม่พูดบอกว่าเอางี้ฟังตถาคตท่านก็พูดธรรมะให้คนประจักษ์ยอมรับก็ยอมรับไปไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรก็ไปพูดต่อไปพระองค์ไม่ไปด่าพราหมณ์โน่นนี่นั่นนะไอ้ผมนี่ยังด่าพราหมณ์มากกว่าเนี่ยฮะเป็นพุทธอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาไปอยู่อินเดียก็ต้องไปไหว้พราหมณ์นะเดี๋ยวพราหมณ์แช่งให้ผมตกนรกอีกนะครับคือหมายว่าเอาข้อจริงๆแล้วเราต้องใจกว้างนะครับเราใจกว้างเราไม่มีอะไรนะผมคิดว่าในท่านดูนะครับถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นวรรณกษัตริย์นะครับวรรณกษัตริย์เนี่ยเป็นวรรณะที่จริงๆแล้วเป็นชนชั้นสูงนะฮะเป็นอารยันพวกข้างล่างเนี่ยดราวิเดียนพวกมิลขะนะครับแต่พระองค์เนี่ยเชื่อไหมภาษาที่พระองค์ใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นภาษาชนชั้นล่างภาษาปรากฤตไม่ใช่สันสกฤตนะฮะมันมีบาลีสันสกฤตอันนี้ตอนหลังแต่ภาษาเดิมในสมัยพุทธกาลเรียกภาษาปรากฤตเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะชนชั้นล่างหมายความว่าพระองค์พูดภาษาแมสสะแสดงว่าธรรมะของพระองค์ไม่ได้เป็นธรรมะสำหรับชนชั้นสูงถ้างั้นก็ใช้ภาษาสันสกฤตสิพระองค์มาจากวรรณกษัตริย์เห็นความใจกว้างของพระองค์หรือยังครับพระองค์ใช้ภาษาพูดภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นภาษาชาวบ้านคนชั้นสูงฟังรู้เรื่องนะฮะอย่างบ้านเราทุกวันนี้เวลาอย่างผมไม่เป็นพิธีกรนะฮะเวลาเจ้านายเสด็จผมต้องขอกราบบังคมทูลขอใช้คำสามัญเพราะว่าเราพูดไม่ถนัดใช่ไหมคำสามัญเจ้าฟังรู้เรื่องไหมเจ้าฟังรู้เรื่องเพราะฉะนั้นสังเกตความใจกว้างของพระองค์คือพระองค์ไม่ใช่สร้างศาสนาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งภาษาใช้ภาษาคนทั่วไปภาษาชนชั้นล่างเวลาบวชก็ไม่เคยไปถามนามสกุลอะไรพ่อเป็นตำแหน่งอะไรไม่มีนะฮะไปถามดูได้เพราะฉะนั้นความใจกว้างเรื่อยมาจนถึงพระเจ้าอโศกซึ่งเป็นไอดอลของธรรมราชาเนี่ยท่านต้องอ่านจารึกพระเจ้าอโศกครับแล้วความใจกว้างของเราจะทำให้เราอยู่อย่างสติผมบอกว่าอาเซียนเนี่ยต้องเอาอย่างพระเจ้าอโศกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้เพราะอาเซียนท่านรู้ไหมหลวงแม่ไปบวชให้ภิกษุณีสงฆ์ที่อินโดนีเซียนะที่อินโดนีเซียเนี่ยคนใส่บาตรพระเถรวาทเนี่ยคือมุสลิมแล้วเราก็ไปด่าเขานะครับผมกับพระวีรทูของอินพม่าเนี่ยไม่ถูกกันอย่างมากนะฮะทะเลาะกันมากผมอยากจะเจอนะครับวีรทูนั้นเข้าคุกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะฮะออกมาก็มาด่ามุสลิมอีกแล้วก็ทำร้ายจิตทำร้ายมากแล้วมุสลิมก็มาทำร้ายพุทธอีกกลายเป็นสงครามจนถึงขนาดนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากผมคิดว่าอันนั้นเป็นพุทธพม่าเหมือนพุทธไทยไม่ใช่พุทธแท้ผมอยากจะให้สังคมเราเข้าไปสู่พุทธแท้แล้วเราจะข้ามพ้นเพศข้ามพ้นชาติข้ามพ้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดแล้วเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติและอยู่กับคนอื่นอย่างสันติด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้าเราข้ามกันได้เนี่ยโลกนี้จะสันติสุขครับแต่ถ้าเราข้ามไม่ได้เนี่ยเพียงแต่ว่าเรา มีบางคนบางกลุ่มนะฮะไม่อยากข้ามนะฮะมันยังคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศสกปรกใช่ไหมฮะเพราะว่ามีขอโทษครับมีประจำเดือนใช่ไหมครับสกปรกไม่ได้อย่ามาแตะเดี๋ยวมันเป็นมลทินนะฮะผมถามว่าถ้าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนแล้วผู้ชายหน้าไหนมันจะได้เกิด เพราะการมีประจำเดือนก็คือสัตว์ที่รักความเป็นแม่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเป็นคนที่ต่อสู้กับเรื่องผู้หญิงกับพระธาตุนะครับแต่ประเด็นการมีต่อสู้เราต้องต่อสู้ในสติวิธียายผมเนี่ยนะผมพยายามดึงยังไงผมอธิบายสักตักไสศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรทั้งหมดว่ายายเหยียบบนฐานพระธาตุถึงไม่เป็นไรยายผมไม่เด็ดขาดทางออกที่สุดคือทั้งยายทั้งหลานก็ไม่ต้องเหยียบลานพระธาตุเราเท่ากันแทนที่เราจะดันให้ผู้หญิงขึ้นไปเหยียบลานเพื่อต่อสู้สิทธิสตรีทำไมผู้ชายไม่ถอยลงมาล่ะผมถอยลงมาแล้วผมก็ไม่เหยียบลานพระธาตุเราหลานยายกาพระธาตุพี่สายเท่ากันครับแล้วก็เป็นสันติสุขยายก็ไม่ลำบากใจผมก็ไม่ลำบากใจแล้วจะเข้าไปหาพระแสงอะไรในพระธาตุมันมีอะไรอยู่ในนั้นเข้าไปทำไมไปเถียงกันทำไมบางคนบอกอาจารย์ต้องเอาผู้หญิงเข้าพระธาตุไปได้มันเป็นสิทธิสตรีแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรอเข้าไปทำไมออกมาทั้งคู่นี่แหละนะมากราบพระธาตุสันติวิธีพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่กันอย่างสันติวัฒนธรรมพื้นเมืองเขายังถืออยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ทำลายวัฒนธรรมด้วยทำให้เราทั้งคู่เท่ากันด้วยคือคนหนึ่งถอยมาถูกไหม
นี่ไงเราก็อยู่กันได้นะครับประเด็นนี้ตอนนี้ผมว่าเราเหลือเวลาประมาณ40นาทีผมอยากจะกราบนิมนต์นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านมีคำถามนะฮะจะระบุชื่อก็ได้นะครับจะถามท่านพระครูหรือว่าท่านหลวงแม่นะฮะมีไหมครับขอเชิญนะครับเรามีไมค์ไหมฮะเรามีไมค์ไหมครับขอเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับขอเชิญครับขอเชิญนะฮะเชิญครับกับรัฐการพระคุณเจ้าที่เคารพเรียนวิทยากรนะครับผมก็เห็นด้วยในเกี่ยวกับการบวชวิสุทธิของเมืองไทยนะแต่เหตุฉะไหนมหาเถรสมาคมไม่อนุญาตเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีต่อไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งพุทธบริษัททั้ง4อย่างเช่นปัญหาสังคมไทยทุกวันนี้คือการทำลายซึ่งกันและกันไม่มีศาสนาอื่นใดที่จะมาทำลายพุทธบริษัททั้ง4จะมีพวกเรานี่แหละที่ทำลายซึ่งกันและกันนะฮะเท่าที่สังเกตได้นะฮะอีกประเด็นสุดท้ายคือประเด็นสุดท้ายในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยจะเช่นภัยศาสนาทั้งอดีตและปัจจุบันและกำลังจะมาถึงท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับขอบคุณครับมหาเถรสมาคมผมให้หลวงพ่อนะฮะเขาใกล้ๆ ใกล้กันมหาเถรท่านตอบทำยังไงดีครับหลวงพ่อครับเจริญพรเรื่องมหาเถรจะแต่ต้องท่านบอกว่างั้นท่านแต่ต้องอัตถจโบแต่ต้องไม่ได้เพราะท่านแก่แล้วเดี๋ยวท่านมีปัญหาท่านอายุมากแล้วให้ท่านอยู่ไปอย่างนั้นแหละปัญหาคือพวกเราเนี่ยถ้าเรายอมรับนะถ้าเรายอมรับประชาชนทุกคนที่เป็นชาวพุทธบริษัทด้วยกันเนี่ยยอมรับผู้หญิงผู้ชายเป็นอุบาสกผู้ชายยอมรับพระภิกษุข้างนอกๆเนี่ยยอมรับมหาเถรจะไม่ยอมรับยังไงท่านก็ยอมรับยังไงท่านรอว่าสังคมยอมรับไหมทีนี้การจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ที่พฤติกรรมที่เราทำความดีที่ปรากฏนั่นแหละเป็นที่ให้ใครๆทุกคนในโลกเขายอมรับไม่มีสิ่งอื่นที่เขาจะยอมรับนอกจากความประพฤติที่ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาทำให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวเขายอมรับเองเมื่อกี้มีขอแก้นิดหนึ่งนะฮะมีท่านกรุณาแก้ผมพูดคำว่าสักยวงศ์ในลังกาที่จริงคือสยามวงศ์ผมพูดออกเสียงผิดต้องขออภัยนะที่ผมพูดว่าบวชให้แก่คนชั้นล่างไม่ได้นี่คือสยามวงศ์นะฮะเพราะจะพูดผมพูดเร็วไปหน่อยพูดผิดนะขออภัยนะฮะไม่ใช่สักยวงศ์อันนี้วงศ์พุทธเจ้านะฮะดีนะนี่แก้ให้ผมนะครับเอาละฮะก็มหาเถรละนะฮะต่อไปนะครับหลวงแม่จะตอบหน่อยไหมฮะหลวงแม่มหาเถรนะครับไม่ตอบมหาเถรค่ะด้วยความเคารพจะตอบเรื่องสยามวงศ์จะตอบเรื่องสยามวงศ์ว่าทำไมสยามวงศ์เมื่อไปถึงศรีลังกาจึงมีการบวชจำกัดเฉพาะวรรณะโควิวรรณะโควินี่ถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดเพราะเป็นวรรณะเกษตรนะคะที่ถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดเพราะว่ารวยสุดมีที่ดินมากค่ะทีนี้เหตุเกิดเนี่ยนะคะมันเกิดจากพระเจ้าแผ่นดินค่ะไม่ใช่เกิดจากคณะสงฆ์พระเจ้าแผ่นดินมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จไปไหนเนี่ยแล้วปรากฏว่าพระภิกษุที่บวชใหม่เนี่ยลุกขึ้นถวายความเคารพท่านโดยการที่ปลดจีวรลงเหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จผ่านนั้นนะคะเขาจะปลดผ้าคลองไหล่นะคะปลดลงเอามาถือไว้ที่แขนพระองค์เนี่ยท่านเพิ่งบวชและท่านลืมตัวไปว่าท่านบวชแล้วพอพระราชาเสด็จก็ตกใจปลดจีวรลงมาครึ่งหนึ่งเปิดไหล่ลงมาครึ่งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็กลับไปถามว่าพระภิกษุรูปนั้นน่ะบวชที่ไหนมายังไงยังไงไงนะคะนอกจากจะรู้ว่าบวชมาจากวัดไหนแล้วยังรู้ต่อไปด้วยว่าเป็นวรรณะต่ำพระเจ้าแผ่นดินค่ะเป็นคนวางกฎเกณฑ์ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้บวชคนวรรณะต่ำให้บวชได้เฉพาะวรรณะโควิจึงเป็นที่มาว่าทำไมสยามวงศ์ที่ศรีลังกาจึงบวชเฉพาะวรรณะสูงค่ะเพิ่มเติมจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะคืออันนั้นเป็นคำอธิบายอันชุดหนึ่งนะฮะถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของลังกาเนี่ย
คนวรรณะต่ำเนี่ยเป็นวรรณะที่จะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของลังกาคือยักษ์ยักษ์พวกยักษ์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกทมิฬและบางทีทมิฬกับสิงโคนได้กันนะฮะก็รับงานพวกนี้จะอยู่แถวชายทะเลสังเกตนะหลวงแม่นะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยมันด้วยความที่ลัทธิพุทธศาสตร์ชาตินิยมของลังกาเนี่ยมันเข้มมากนะฮะแล้วมันส่งต่อมาถึงพม่าวิราทุเนี่ยเป็นอิทธิพลวิธีคิดแบบลังกาถ้าท่านไปอ่านนะลังกาเกิดเมื่อพันปีที่แล้วชุดอธิบายลังกาคือกษัตริย์ลังกาฆ่าทมิฬแล้วก็พระมหากษัตริย์ลังกาก็เศร้าใจถามท่านสมณะท่านมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รับถือศีลแบบชาวพุทธจึงถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์เป็น 100% สิ่งนี้เป็นการอธิบายท่านไปอ่านคัมภีร์มหาวงศ์นะในวรรคนี้นะแล้วท่านจะสะดุ้งเลยว่ามันยังคงอยู่ในสังคมพุทธนะฮะอันนั้นเป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสตร์ชาตินิยมใช่ไหมฮะซึ่งจะส่งต่อมาและมันอันตรายมากมหาเถรที่พันพูดเมื่อกี้เนี่ยผมต้องเรียนตรงว่ามหาเถรเกิดเมื่อ100กว่าปีพุทธศาสนาเกิดเมื่อ 2,500 กว่าปีมหาเถรเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่มีในสังคมพุทธไม่ได้มีทุกประเทศพม่าไม่มีมหาเถรลังกาไม่มีมหาเถรสมาคมแล้วเรียนด้วยความเคารพครับผมกำลังจะร่วมมือกันเพื่อจะให้ยุบมหาเถรนะฮะแล้วก็คือพุทธตรงเป็นองค์กรสงฆ์ที่ออกกฎหมายอย่างหนึ่งมาขนานกับพระวินัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูบาศรีวิชัยจึงโดนคดีจากพ.ร.บ.สงฆ์ไม่ใช่โดนคดีจากพระวินัยครูบาศรีวิชัยปฏิเสธพ.ร.บ.สงฆ์นะฮะเพราะฉะนั้นจึงโดนอธิกรณ์2ครั้งเพราะฉะนั้นประเด็นของมันก็คือว่าถ้าเรามองจากในแง่ขององค์กรสงฆ์นะครับถ้าเปรียบเทียบศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพม่ากับลังกาผมว่าสงฆ์พม่ากับลังกาพัฒนาและไปได้ดีมากๆนะครับตำแหน่งพระสงฆ์ในพม่ามี9นิกายนะฮะเรายังบอกว่าเรามีแค่2ใช่มั้ยธรรมยุตกับมหานิกายอันนี้เราพยายามจะพูดเป็นทางการความจริงมีมากกว่านี้ครับธรรมกายล่ะสติอโศกล่ะแล้วหลวงพ่อหลวงอะไรอีกเยอะแยะล่ะใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าในพม่าเขาก็แต่ละนิกายก็มีอัครสังฆนายก111ผมเพิ่งไปเข้าพรรษามาเนี่ยไปที่มะละแม่งเนี่ยไปกราบธรรมยุทธเรามันปัจจุบันเหลืออยู่3ประเทศนะประเทศไทยกับกัมพูชาและพม่าธรรมยุทธในพม่านั้นเรียกว่ามหาเย็นนะฮะมหาเย็นเป็นคนของครุเป็นคนมอญเล่าไปเผยแพร่เลยเรียกตามชื่อนิกายนี้ว่าท่านเจ้าอาวาสท่าน97พูดภาษาอังกฤษคล่องใช่นะฮะแล้ว97ตายังดีอยู่เลยฮะอ่านหนังสือได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดนี่มาแล้วก็มีความรู้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นนิกายหนึ่งท่านเป็นอัครสังฆนายกของฝ่ายนี้ก็ครับก็อยู่มานะฮะท่านรู้ไหมฮะพระสงฆ์ในพม่านั้นจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด45เล่มมีทั้งหมด13รูปมรณภาพไป4ปัจจุบันเหลือ9รูปเกิดมานี่เพื่ออ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวและสอบทีละเล่มน่ะเนี่ยถ้าลองนึกดูนะชาตินี้สมฤทธิ์หรือชัยก็จำเล่มนี้ไม่หมดฮะอย่างเงี้ยตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งโบราณเพราะฉะนั้นการปริยัติและปฏิบัติของเขาเนี่ยผมว่าไปได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องมหาเถรนั้นอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดอ่ะแล้วอย่าไปแตะอันทัชเชเบอร์นี่ภาษานี้มันฟังแล้วเพราะๆนะแต่พอแปลมาแล้วมันไม่เพราะเลยนะมันแปลว่าจันทานใช่ไหมอัตถชบูวะนะครับเอาละครับมีไหมฮะคำถามเดี๋ยวขอมีไมค์อยู่ตรงนี้นะครับท่านไหนเชิญไหมนี่เดี๋ยวขอพูดที่นี่ทางโน้นผมมองไม่เห็นเขานิมนต์ครับผมนิมนต์เฉลยพรท่านพิธีกรการนักสการพระคุณแก้วกับเทพคุณคือเขาขอชี้แจงนิดหนึ่งนะกับท่านนักเตะพูดเมื่อกี้ว่านักโทษเป็นส่วนมากพระภิกษุไม่ค่อยได้เข้าไปในเชียงใหม่เนี่ยธรรมภาพนำคณิสิตมหาจุฬาคณิสิตสอนศีลธรรมเนี่ยไปสอนนักธรรมธรรมศึกษาบางทีก็สอนกรรมฐานเข้าไปได้เข้าไปอยู่ไม่ใช่ไม่ไปนะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ภิกษุณีที่มีบทบาทแล้วไปฮะไปตลอดแล้วก็การตอบรับก็ดีคืออย่างพูดตรงๆนะนักโทษที่อยู่ในเรือนจำกับกันพวกนี้มักจะมีแอนจัสเมนต์คือเขาจะปรับตัวบางคนติดคุกมา7ครั้ง8ครั้งไม่เสร็จไม่หลังถามว่าโท
ทำไมไม่เขียนในงานได้อีกไหมผมก็ได้ออกนะอ้อนวอนนิดหน่อยเขาก็ออกมาใจอ่อนเพราะฉะนั้นความมีเมตตาเกินประมาณเนี่ยเราจะพบคนผ่านทั่วไปผลการวิจัยคนพบว่าเราปล่อยนักโทษออกมา 30,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็กลับเข้าคุกอีกเกือบจะครึ่งนึงนะบางทีเราไปดูใน YouTube เนี่ยคุณตาคนหนึ่งกำลังนอนดูนอนขายของอยู่ผู้ร้ายก็มาเอามีดแทงไปที่เดียวกันนั่นเสร็จเรียบร้อยก็ค้นเอาของไปอยู่ไม่นานฮะติดไม่นาน 5-6 ปีก็ออกมาอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าการติดคุกติดอะไรเนี่ยมันอาตมาไม่ได้ปฏิเสธว่าการที่จะปล่อยนักโทษออกมามันไม่ดีไม่ใช่หรอกจะดีอะไรเนี่ยแปลว่าเราปล่อยเราจะต้องดูก่อนว่าประเทศบางประเทศอย่างประเทศใหญ่ที่เขาไม่มีนักโทษไม่มีผู้ร้ายนะกฎหมายเขาเข้มงวดจะติดคุกจนที่นี่ที่ว่าไม่มีการให้อภัยโทษคนมาเลยกลัวแต่บ้านเราเนี่ยฆ่าโคมขืนติดคุกแค่7ปีแล้วออกมาศาลตัดสินประหารชีวิตจำเลยรับสารภาพเพื่อประโยชน์รูปคดีลดให้เหลือครึ่งเดียวคือติดจำคุกตลอดชีวิตก็อยู่ไม่ถึง10ปีก็ออกนี่คือเป็นปัญหาหนักบางรายได้7ปี8ปีที่เรามาดูประวัติขององคุลิมานองคุลิมานไม่ได้ตั้งอังยี่ซ่องโจรและสยามเราอ่านให้ดีนะอ่านประวัติขององคุลิมานพระเจ้าพระองค์ก็คงจะรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าองคุลิมานน่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังสงสัยว่าเราจะเน้นแซมเปิลหรือจะเน้นแฟกต์ถ้าเน้นแซมเปิลมันก็ดีนะฮะเพื่อการหลักกฎบาทแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้แฝงอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในหลักธรรมในพุทธศาสนาเดี๋ยวก็น่าจะมีประโยชน์แต่การบวชภิกษุณีเนี่ยอาตมาเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าทุกวันไปสอนมันจะเป็นสอนประวัติศาสนาไปสอนอะไรสอนวินัยสอนอะไรก็จะมีเขาภิกษุณีติดอยู่ถ้าหากคณะสงฆ์บอกว่าภิกษุณีบวชไม่ได้ให้ตัดตรงนี้ออกดีดีออกให้หมดเอาภิกษุณีจะได้ให้ดีใช่ไหมฮะภิกษุอุบาสกอุบาสิกาแต่เราก็ยังมีภิกษุณีจิตปากอยู่ฉะนั้นภิกษุณีก็ยังบวชได้ก็เห็นด้วยนะฮะว่าการบวชเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการที่จะเข้าไปหาผู้หญิงหรือไปหานักโทษผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคือสมัยก่อนเราก็ไม่ปลอดภัยอย่างการเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนโบราณเนี่ยเขาถือมากคนเมืองเขาถือจนที่นี่ที่ว่าฝังจิตฝังใจอย่างที่โยมพูดที่ว่าตายเป็นตายแม่ที่แบบเป็นอย่างกลัวประเทศพม่าเนี่ยใครเข้าไปในสนามใครเข้าไปในบริเวณเจดีย์เชวิดากองไม่ถอดรองเท้าคนพม่านอนให้เอาเท้าเหยียบจะมาไงดีก็เอาเหยียบผมดีกว่าที่เจดีย์เชวิดากองอันนี้มันเป็นไม่ใช่ว่าเฟเดติกนะฮะเป็นคนที่เขาเคารพมากมากเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันก้นหางแต่ว่าการที่ว่าภิกษุเข้าไปอยู่ไปให้ออกคิดให้อาตมาแหละไปอบรมเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายส่วนมากก็บอกว่าตัวเองส่วนมากก็จะอ้อนวอนก็ขออย่างนี้แหละให้ออกให้อย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปหนูจะได้กระทำความผิดอีกแล้วขอว่ามาอีกครั้งหนูจะพบแค่สี่ครั้งเท่านั้นเองขอนิมนต์ท่านสิบเดียวผมอยากจะให้คนอื่นได้ไม่เป็นไรครับขอนิมนต์ครับขอบคุณครับท่านครับก็ช่วยกันนะเพราะว่าหน้าที่ของเรานะครับช่วยกันถ้ามีทางไหนอีกฮะทางนี้นะฮะเชิญครับครับคงไม่ได้ถามแต่จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะเห็นมีนักเรียนก็ดีใจฮะที่มีนักเรียนรุ่นนี้เข้ามาเหมือนกับภิกษุณีแล้วก็พระภิกษุที่ได้พูดถึงว่าบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยผลผิดคือนิพพานต้องถามเราคงไปถามคนอื่นไม่ได้นะเพราะนิพพานของพระพุทธเจ้านี่คือเราเท่านั้นเราไปทำให้คนอื่นนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นถามเราว่าเรา
มีบวกมีลบไหมเรามีดูดมีพลักไหมไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆก็ตามแม้แต่ untouchable ที่อาจารย์พระอาจารย์ว่าเราต้องถามเราว่าเราผลักเขาไหมเราเกลียดเขาไหมเราโกรธเขาไหมต้องมีสิ่งนี้ให้ได้เพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนคือเรื่องเดียวคือหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้และเราทำของเราเองนะทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูพระพุทธองค์ก็ทำให้เราดูเราก็ต้องทำของเราต้องขอบคุณนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอันทัชเบิลที่มาเกิดขึ้นในประเทศไทยต้องขอบคุณคุณกล้าทำให้เราได้สอนลูกหลานเราว่าอย่าทำเขาทำกรรมของเขาครับต้องถามเรานะหนูๆทั้งหลายพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนต้องถามเราอย่าถามคนอื่นว่าเราหลุดไหมเราผลักเขาไหมเราดูดเขาไหมพุทธเจ้าไม่ให้ดูดไม่ให้ผลักเพื่อหลุดพ้นขอบคุณครับครับมีท่านอื่นอีกไหมครับท่านไหนครับเชิญครับเชิญครับค่ะอาจารย์สมพรด้วยความรู้น้อยมากนะคะแต่ก็สนใจคืออยากจะเรียนถามก็ได้คือว่าการบวชเป็นภิกษุณีในสังคมไทยหรือว่าทั้งหมดในศาสนาพุทธเนี่ยยังยึดถือปฏิบัติเหมือนกับในอดีตในสมัยพุทธกาลหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรที่เป็นหลักเกณฑ์เช่นว่าอายุของคนจะบวชก็จะต้องปฏิบัติให้ครบนั่นคือศีลข้อนะคะประมาณ27ข้อกับศีลที่ของขับรถขอขอโทษขออภัยก็ไม่มีความรู้มากค่ะมีความยากมากน้อยเพียงใดก็เพราะว่าการปฏิบัติการที่จะเข้าไปอยู่ในศาสนสถานในวัดนะคะคือมีความจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุอย่างเลยค่ะหรือว่าข้อเรียนเดี๋ยวให้หลวงแม่ตอบดีไหมฮะเพราะหลวงแม่จะตอบได้ดีมากนี่หมดหลวงแม่ครับขอบคุณค่ะรักษาข้อเดียวก็ได้คือรักษาที่ใจตั้งใจฟังนะรักษาข้อเดียวก็ได้ค่ะรักษาที่ใจให้ใจบริสุทธิ์อยู่เสมอถ้าใจบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์แต่โดยพระวินัยเนี่ยของเรามีสิกขาบท311ข้อสำหรับของพระภิกษุท่านมี227ข้อที่ฟังดูมากมายที่แท้จริงแล้วก็เป็นมารยาทที่ดีนะคะเป็นมารยาทที่ดีจะเป็นร้อยข้อทีเดียวนะคะในเสกียวัฒน์เนี่ยนะคะเสกียวัฒน์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยคือมารยาทที่ดีไม่ดูดนิ้วเวลากินอาหารน่ะเราทำไหมคะเราดูดนิ้วจุ๊บๆไหมคะเราเคี้ยวอาหารจับๆมะสองข้อละลูกที่เป็นนักเรียนก็รักษาเสกียวัฒน์เหมือนกันนะคะอย่าไปตกใจกับตัวเลขนะคะแต่ให้ตั้งใจทำความเข้าใจว่าในการที่เราวิวัฒน์ตัวเราเองเข้ามาเป็นนักบวชเนี่ยนะคะเป้าประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเป้าประสงค์ของเราหมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะไปสู่การละตัดวางเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะคะเราก็จะรักษาที่ใจของเราวัดปฏิบัติอาจจะต่างกันอย่างเช่นหลวงพี่ที่มาจากนิโรธารามนะคะที่เชียงใหม่นะคะท่านไม่ใส่รองเท้าทำไมหลวงแม่ใส่รองเท้าล่ะแล้วไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะรองเท้าหนามากเลยนะคะรองเท้าที่หลวงแม่ใส่นะหมอกำหนดค่ะเป็นรองเท้าที่ใส่เพื่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะถือเคร่งว่าถ้าเป็นภิกษุณีใส่รองเท้าไม่ได้หลวงแม่นี่เป็นภิกษุณีที่ไม่ดีเพราะใส่รองเท้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้มีไหมมีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความแล้วก็ยังคงเป็นหลักใหญ่ใจความเหมือนกันนะคะเราที่เรารับทอดมาในสายเถรวาทก็คือว่าเรารับว่าเราจะพยายามรักษาของเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แม้กระนั้นในความเป็นจริงเถรวาทที่เราเรียกว่าเถรวาทบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้รักษาของเดิมและก็เพิ่มของใหม่ที่ไม่มีในสมัยพุทธกาลเหมือนกันค่ะครับอาจารย์หลวงพ่อจะเติมนะฮะเชิญครับเรื่องของการปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่บวชเข้าไปจริงๆแล้วสิกขาบทที่พระปฏิบัติถ้าไม่มีภิกษุณีนะมันหายไปหลายข้อเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับภิกษุณีมันก็หายไปมากทีเดียวเสร็จแล้วพอมีภิกษุณีมันก็เพิ่มกลับเข้ามาเต็มข้อนี้มันเป็นเรื่องมันเกี่ยวข้องกันข้อที่2ของภิกษุณีก็คือมันเป็นเรื่องของ
อะไรที่มันเป็นทุกจุกจิกของผู้หญิงเนี่ยต้องมีผ้าซับในอะไรเงี้ยพระผู้ชายไม่ต้องก็ได้นะผ้ารัดอกพระผู้ชายก็ไม่ต้องนะเราจะเป็นตุ๊ดอาจจะต้องก็ได้นะไม่ต้องมันเป็นเรื่องผ้าอาบน้ำฝนต้องมีประจำพระผู้ชายไม่ต้องก็ได้มีเป็นเฉพาะฤดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะดังนั้นก็เลยมีมากด้วยวิธีกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุนั่นแหละวิธีการปฏิบัติก็ในเฉพาะวินัยก็เป็นไปตามนั้นเล็กๆน้อยๆซึ่งเราไม่ทำก็ไม่ได้เลยนะเช่นให้มีผ้านุ่งตลอดจะใส่ผ้าอาบเพียงตัวเดียวอย่างพระไม่ได้ใช่ไหมเราจะกล้าทำบ้างถ้าเกิดปวดจริงๆเราก็ไม่กล้าทำอยู่แล้วแหละเพราะเหตุนั้นวิธีการปฏิบัติที่เป็นวินัยก็อย่างที่ว่าข้อเดียวคือให้รักษาใจให้ดีประมาณนั้นส่วนของพระของการปฏิบัติอื่นๆก็มุ่งเอาที่อะไรอ่ะเอาที่จุดหมายปลายทางเรื่องจุดหมายปลายทางก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเราคิดว่ายากใช่ไหมมรรคผลนิพพานอะไรพวกนี้เป็นเรื่องยากเราจะเป็นพระโสดาบันยากตกลงในที่นี้ใครเป็นพระโสดาบันยังใครเป็นยกมือผมไม่แน่ใจนะพระโสดาบันเป็นงี้บอกให้ง่ายๆคนที่รู้ที่หมายย่อมรู้ทางไปพระโสดาบันก็คือผู้รู้นิพพานว่าอยู่ตรงไหนเป็นภาวะอย่างไรแล้วรู้วิธีทำถ้าเป็นในมหาลัยในพวกวิธีวิทยาก็คือผู้ที่รู้จุดหมายของการทำวิจัย methodology มันมาไอ้ตัวนั้นแหละเขาเรียกมรรคซึ่งเป็นโสดาปัตติมรรคเลยถ้าใครได้ตรงนั้นก็รู้เหมือนเราจะไปมหาลัยเชียงใหม่ไปทางไหนทุกคนในที่นี้รู้จะไปทางไหนอ่ะทุกคนไปได้ไปนครปฐมรู้ได้มั้ยรู้มั้ยรู้ไปทางไหนก็แล้วแต่ใครจะไปจะขึ้นเครื่องบินไปนั่งรถยนต์ไปนั่งรถไฟไปขี่ม้าไปขี่เครื่องไปวิ่งไปเดินไปได้เพราะรู้ไงอาการที่รู้ทางนี่คือเรียกโสดาบันแต่เจาะจงไปที่นิพพานและนิพพานก็ไม่ใช่เรื่องยากแปลว่าไม่มีเครื่องผูกตนไว้กับภพหน้าได้แล้วไม่เกิดแค่นี้ถ้าทำได้ก็โอเคก็เรียกว่าเป็นโสดาบันคนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกับรู้จักนครเชียงใหม่ไหมรู้นั้นเพียงเพียงอ่ะไม่รู้ไปทำให้เป็นผู้รู้ตั้งไปพอรู้อ๋อก็คนเชียงใหม่นี่แหละตัวรู้เป็นอย่างก็เป็นแหละไม่ได้เป็นอะไรอื่นคือเป็นธรรมดาเพราะเรารู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตัวตนแล้วนิพพานยังไงมันเรื่องเดียวกันเพียงแต่เราจะจับให้มันเข้าเรื่องกันได้ยังไงแค่นั้นแหละพอรู้แล้วก็เป็นพอเป็นแล้วจะทำยังไงก็จะชัดเจนขึ้นประมาณเนี้ยไม่มีเรื่องยากส่วนที่เมื่อกี้บอกว่าพระบ้างโยมบ้างเป็นพุทธบริษัททะเลาะกันเองใช่ไหมมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะทะเลาะกันเองไม่มีอะไรร้ายกับเหล็กเท่ากับสนิมเหล็กว่าประมาณนั้นดังนั้นเราสมัครคีกันไว้พยายามอย่าให้มันมีสนิมเกิดขึ้นภายในเหล็กก็จะอยู่ทนประมาณนี้แหละเราก็จะพัฒนาคุ้มของเราไปได้ด้วยดีครับมีคำถามทิ้งไว้อยู่ในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอีกสักท่านหนึ่งครับเราเหลือเวลาสัก10กว่านาทีอีกท่านมีไหมครับท่านมีเดี๋ยวผมจะขออ่านไม่มีนะเออทางนี้ฮะขอเชิญครับขออีกท่านหนึ่งนะฮะเชิญครับที่หลวงแม่พูดถึงเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนนะคะที่ในช่วงแรกๆอาจจะมีการนำเสนอภาพที่ในทางลบหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะคะที่หลวงแม่ได้บวชมาในความคิดเห็นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนำเสนอแล้วก็สื่อไทยกับสื่อต่างชาติเนี่ยมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไหมคะขอบคุณค่ะเป็นจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากๆเลย very practical เราอยู่ในโลกของสื่อนะคะ
แม้กระทั่งเดี๋ยวก็จะออก Facebook ว่าเรามานั่งเสวนาที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องใช้สื่ออย่างชาวพุทธนะคะมีความตระหนักรู้ในความเป็นชาวพุทธก็คือเวลาที่เราจะสื่อความไปไม่ว่าจะส่ง Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลตั้งจิตให้เป็นกุศลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยสิ่งที่เราจะโพสต์ข้อความไปนะเป็นกุศลเพื่อตัวเราอ่านก็มีความสุขคนที่เขารับข้อมูลของเราก็เป็นมีความสุขนะคะในส่วนที่หลวงแม่เล่าตอนแรกว่าตกเป็นเหยื่อของสื่อเนี่ยเพราะว่าสื่อต้องการจะใช้ตัวเราเนี่ยใช้ข้อมูลจากเราเนี่ยนะคะเพื่อให้เขาขายสินค้าของเขาได้ทำยอดให้เขาได้ตอนนั้นนะคะที่เราต้องมีความตระหนักรู้ว่าเราเล่นกับสื่ออย่างไรถ้าสื่อมีความบริสุทธิ์ใจนะคะเราเองเป็นผู้สื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็จะต้องชัดเจนว่าการที่เราพูดอย่างนี้เรารู้หรือเปล่าเขาจะมาถามนะคะว่าสมมตินะอาจารย์วิรดาพูดถึงหลวงแม่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะแล้วก็มาถามเราก็ไม่ได้เคยเช็คกับอาจารย์วิรดาว่าอาจารย์วิรดาพูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ค่ะที่เราบอกว่าเราตกเป็นเหยื่อเพราะว่าเราเชื่อเขาไงว่าเขาพูดอย่างนั้นว่าอาจารย์วิรดาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหลวงแม่จะตอบรับว่ายังไงคะเราก็ตอบรับไปตามเงื่อนไขที่เขาบอกว่าอาจารย์วิรดาพูดยกตัวอย่างนะคะมันก็เป็นโอวิวาทะอยู่พักหนึ่งทีเดียวในท้ายที่สุดเรารู้ว่าจริงๆแล้วคนนั้นก็อาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วที่เขาเอาลงเอาเราไปลงว่าเราพูดอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเกิดความตระหนักว่าเราซื่อไปเลยซื่อบื้อไปแล้วล่ะนะคะเราอย่าตกเป็นเหยื่อเลยแต่ในปัจจุบันนะคะเป็นโลกของสื่อจริงๆนะคะเป็นโลกของมีเดียจริงๆเพราะฉะนั้นให้เรามีความตระหนักรู้ว่าเราต้องมีความเมตตาต่อผู้ที่ได้เสพสื่อจากเรานะคะในขณะเดียวกันเรารักษาใจของเราให้เป็นกุศลเสมอจะช่วยเยอะเวลานี้ข้อความที่ออกมาในสื่อนะคะที่เขาโพสต์กันในมีเดียนะหลวงแม่คิดว่าทิ้งไปสัก70ก็ยังได้คือมันกลายเป็นสื่อข้อความที่มันนอนเซนส์มันไม่มีสาระค่ะมันไม่มีสาระกับใครทั้งสิ้นบางทีก็จะเป็นการขยายคิดเทอร์ของตัวเองหรือบางทีก็เป็นการขยายกิเลสของตัวเองบางทีก็เป็นการขยายโมโหลำพังตัวเองโมโหคนเดียวไม่พอนะคะเอาความโมโหเนี่ยนะคะให้เป็นพับลิกไปสู่ประชาชนนี่ไม่ถูกต้องหลวงแม่คิดว่าไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่เราจะขยายผลของพลังที่เป็นเชิงลบเพราะว่าสังคมเราถูกกระทำโดยอะไรอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะคะอย่าทำลายกันเองทำร้ายกันเองด้วยการส่งข้อความที่มันจะสร้างแต่พลังเชิงลบเลยหลวงแม่คิดว่าอย่างนั้นค่ะหลวงแม่เดี๋ยวมีค่ะสื่อต่างชาติค่ะกับสื่อต่างชาติสื่อต่างชาติเนี่ยนะคะสื่อต่างชาติเป็นสื่อแรกที่เข้าถึงหลวงแม่นะคะ The Nation เป็นสื่อแรกที่เข้าถึงหลวงแม่แล้วก็จะให้ข้อมูลตรงมากๆในขณะที่สื่อไทยนะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าถูกกระทำเช่นสื่อหนึ่งเนี่ยนะคะไปที่วัดไม่เจอหลวงแม่แต่วันรุ่งขึ้นโพสต์เลยว่าหลวงแม่เนี่ยว่าพระว่าเอาแต่กินแล้วนอนหลวงแม่ก็ต้องขอสื่ออีกแหละขอสื่อว่าบังเอิญวันรุ่งขึ้นได้จะต้องให้สัมภาษณ์สื่อกระซิบบอกสื่อบอกช่วยถามหลวงแม่ด้วยว่าหลวงแม่พูดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะเราต้องหาโอกาสที่จะแก้ตัวนะคะก็บอกว่ามันไม่มีทางที่ธรรมนันทาจะพูดอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าธรรมนันทาพอฉันแล้วก็นอนเหมือนกันฉันแล้วก็นอนเหมือนกันนะคะเป็นความจริงค่ะหลวงแม่เริ่มเล่นกับสื่อเป็นละนะฮะอาจารย์ชันวิทย์จะบอกว่าไอ้สื่อสมัยใหม่เนี่ยมันสื่อไม่ทำการบ้านนะฮะฟังเรานะผมได้ทำสื่อมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนหลังนี่มาได้รับการเดี๋ยวนี้เขาต้องมาสัมภาษณ์นะก็อย่างที่หลวงแม่พูดอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องอัดเทปไว้นะครับจริงๆถ้าต้องอัดเทปไว้แล้วก็เวลามันเอาไปเผยแพร่มันผิดเนี่ยเราบอกนี่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฉันพูดอย่างนี้เธอได้ยินป่ะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ต้องอัดเทปไว้นะพอดีมีชาวต่างชาติเขาถามหลวงแม่มาครับถามหลวงแม่ธรรมนันทานะครับบอกว่า realistically where do you see Bhikkhuni in Thai society and in the Sangha community in the next 10 yearsUnity is a key word. Unity is a key word to actually nurture us to grow as a Bhikkhuni Sangha. หลวงแม่ตอบเขาถามว่า
เห็นโอกาสในอนาคตนะคะของภิกษุณีสงฆ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงหลวงแม่ตอบว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือสามัคคีธรรมนะคะจะต้องมีเอกภาพภิกษุณีต้องขับเคลื่อนไปในไปเป็นไม่ใช่เหมือนกันนะคะไม่ใช่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันWhat you call it difference unity in diversityUnity in diversity. Unity, but there must be diversity because we are different. We respect each other's difference. But the Dharma Vinaya, we are following Dharma Vinaya. I think it's important that we do have unity. คือความเอกภาพในความหลากหลายนะฮะคือเราต่างคนต่างมีความแตกต่างกันละแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างนะครับก็ขอสรุปคำถามนะฮะเนื่องจากเวลาเราหมดแล้วนะครับก็คือมีหลายท่านเป็นห่วงนะบอกว่าวัดเชียงใหม่มีวัดของพวกไทยใหญ่พวกพม่านะครับวัดน่าจะอะไรล่ะฮะเป็นที่ส่งเสริมร่วมกันแต่อันนี้เป็นวัฒนธรรมนะเหมือนคนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็มีวัดไทยอ่ะครับนะฮะแต่ว่าแน่นอนมันก็เขาไปแล้วเขารู้สึกเป็นสุขมันเป็นสิ่งที่อะไรครับภาษาฝรั่งเขาเรียก sanctuary ฮะคือหมายถึงเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอ่ะนะครับอย่างวัดกู่เต้าเนี่ยเป็นของไทยใหญ่ท่านรู้ไหมท่านเข้าไปเนี่ยนะในนั้นมีสอนภาษาไทยใหญ่มีอาหารไทยใหญ่มีพระไทยใหญ่แรงงานไทยใหญ่ท่านก็ไปท่านก็เหมือนกับเราอะไปอยู่ต่างถิ่นแล้วเราไปวัดไทยอะไม่ใช่เรื่องเราไปอยู่ต่างประเทศสิครับเราไปวัดไทยแล้วมันรู้สึกปลอดภัยแล้วมันรู้สึกอิ่มจังเลยอะนะครับท่านก็มีอย่างนั้นนะแต่มันคงไม่ได้หมายความว่าแตกแยกกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับท่านพูดถึงเรื่องของครุธรรมอันนี้พูดยาวเลยนะครุธรรม8เนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยผมกั้นไว้ตรงเนี้ยนะฮะครุธรรมเนี่ยท่านก็พูดถึงนะครุธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากใช่มั้ยเป็นเงื่อนไขที่พระนางประชาบดีจะบวชแล้วเป็นภิกษุณีรูปแรกและรูปเดียวที่รับครุธรรมโดยการบวชคือรับครุธรรมคือบวชเลยแล้วท่านก็รับนะครับแล้วก็เวลาครุธรรมพูดเนี่ยก็คือบอกว่าอานนท์ถ้าผู้หญิงออกบวชเนี่ยสัตว์ธรรมดำรงอยู่พันจะอยู่ได้พันปีแต่ถ้ามาตุคามออกเรือนบวชเนี่ยสัตว์ธรรมจะตั้งอยู่เพียง500ปีคนก็ชอบมาโพสต์คำเนี้ยแค่เนี้ยพูดง่ายๆผู้หญิงออกบวชศาสนาพุทธศาสนาจะเหลือครึ่งหนึ่งไอ้ต่อมาเนี่ยไม่เคยอ่านพระเจ้าบอกว่าอานนท์เราบัญญัติครุธรรม8แก่ภิกษุณีทั้งหลายซึ่งภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงละเมิดไปตลอดชีวิตก็เหมือนคนกั้นทำนบที่สาบใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกไปฉะนั้นเมื่อมีครุธรรมแล้วศาสนาก็จะอยู่ครบพันปีเข้าใจไหมฮะเวลาอ้างเนี่ยอ้างแค่500ปีก็จบแล้วก็มาเถียงกันนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกใช่แต่พระพุทธเจ้าพูดต่อมาอีกทำไมไม่อ่านครุธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากแต่นักวิชาการต่างประเทศและรวมส่วนรวมถึงตัวผมด้วยผมไม่ค่อยยอมรับครุธรรมผมเชื่อว่าครุธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหลังนักวิชาการฝรั่งหลายคนในพุทธศาสนาไม่ยอมรับนะอันนี้เราเถียงกันได้ค่อยว่ากันต่อไปนะฮะก็สุดคำถามสุดท้ายนะครับก็พูดถึงเรื่องบอกว่าเมื่อผู้ชายบวชก็เลิกเป็นชายแต่เป็นสมณเพศหญิงบวชก็เป็นสมณเพศถ้าพูดว่าภิกษุภิกษุณีก็มันจะแยกกันอะไรประมาณเนี้ยนะบอกว่าอยากจะให้เป็นคำอันนี้อย่าไปกังวลเรื่องคำพวกนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นคำที่ใช้แทนอะไรต่างๆนานานะแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วขอสรุปว่าปัจจุบันประเทศเรายังไงก็ตามนะฮะตอนนี้ผู้หญิงก็ออกบวชได้แล้วแม้ว่าจะยังติดขัดอยู่นะฮะแต่ว่าท่านอย่าคิดว่าการติดขัดนั้นมีปัญหาเลยนะครับท่านข้ามพ้นสิ่งนี้ไปแล้วสิ่งที่น่าจะทำต่อไปในแง่ภิกษุณีผมเชื่อว่าก็คือแล้วท่านจะดำรงอยู่อย่างไรให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมนั้นสำคัญกว่านะครับท่านอย่าไปกังวลถึงเรื่องมหาเถรสมาคมเลยเพราะว่าถ้าเขามีพิสงจริงก็คงมานั่งนี้ไม่ได้นะตั้งหลายรูปนะฮะนี่นั่งเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีท่านอย่าไปสนใจเพราะว่านักกฎหมายรุ่นใหม่เนี่ยมาบอกเลยว่าเอารัฐธรรมนูญขึ้นมาอ้างนะเพราะฉะนั้นท่านมีเสรีภาพในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วท่านก็บวชได้นะติดขัดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คือว่าช่วยกันเผยแพร่อย่างนี้นะฮะถ้าผู้หญิงบวชมากๆนะเวลาไปบรรยายที่ไหนคนมักจะบอกว่าฉันบวชไม่ใช่อกหักนะผมบอกไปเลยครับอกหักก็บวชแล้วมันเรื่องอะไรของใครอ่ะนะทำไมผู้ชายอกหักออกบวชได้ไหมใครว่าพอมึงอกหักปุ๊บไปบวชพ่อแม่ยินดีเพราะผู้หญิงอกหักก็เห็นไหมอกหักรักพุทธมาบวชแล้วผู้หญิงก็มีแค่นี้แหละอ้าวทำไมก็ฉันอกหักอ่ะห้าคนแล้วฉันอกหักทำไมอ่ะใช่ไหมคือไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไปแล้วเป็นสุขอ่ะทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับความสุขนั้นถ้าท่านบวชแล้วท่านเป็นสุขใช่ไหมโอ้ท่านไม่คิดหรือว่าเรามีส่วนร่วมในเราก็เป็นสุขไปด้วย
นะครับและท่านยิ่งทำประโยชน์แก่ตัวท่านและส่วนรวมเราก็ยิ่งเป็นกุศลตามท่านไปด้วยนะฮะอันนี้อนุโมทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผมเคยไปนั่งขึ้นเวทีกับแม่ชีท่านหนึ่งนะท่านบอกชาตินี้ท่านไม่บวชเพราะว่าท่านคิดว่าผู้หญิงไม่ควรบวชก็เป็นเรื่องของท่านแต่ท่านมีความสุขและท่านบอกว่าท่านเป็นแม่ชีก็เป็นสิทธิ์ของท่านเข้าใจไหมเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นแม่ชีท่านพอรักท่านคิดว่าผู้หญิงไม่ควรบวชแต่ท่านวัดปฏิบัติงดงามเหลือเกินผมว่าเผลอใจท่านอะไปกว่ายิ่งแม่ชีอีกนะฮะคงมันรู้ไปแล้วเผลอคนบวชอาจจะไปไม่ถึงท่านก็ได้นะฮะมันอยู่ที่ครั้งนี้ตรงนี้นะฮะอันนะก็หมดเวลาพอดีนะฮะเขากำหนดไว้4โมงกราบขอบพระคุณหลวงพ่อกราบขอบคุณหลวงแม่นะฮะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยที่กรุณามาฟังเรานะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะขอบพระคุณครับท่านอาจารย์สมฤทธิ์เมชัยแล้วก็ดร.กาญจนาสุทธิกุลนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับพุทธบริษัท4ในสังคมไทยนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตนะคะมอบของที่ระลึกให้แด่ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะในการนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิ์นะคะผู้ก่อตั้งศูนย์สตรีศึกษานะคะคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้ถวายของที่ระลึกนะคะให้แด่พระครูสุธรรมนาถแล้วก็พระอาจารย์ธรรมนันทานะคะรวมถึงท่านวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะเชิญกลับได้เลยนะครับยังเห็นท่านนะนิมนต์กลับ